สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่เด็กเยาวชนสังคมพระพุทธศาสนาและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อนำไปเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่ได้พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมานมัสการพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศท่านหนึ่งครับท่านเป็นพระธรรมทูตไทยที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่างแดนเพื่อนำพุทธธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้แก่ชาวพุทธในต่างแดนและชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของพระเถระรูปนี้ก่อนครับขอเชิญครับซึ่งอาตมาภาพได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ยุโรปนะที่วัดศรีนครินทรวรารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในสมัยนั้นก็ได้ไปพบท่านพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระธรรมทูตรูปหนึ่งนะซึ่งถ้าพูดถ้าบอกชื่อไปแล้วนะใครจะไม่รู้จักท่านพระอาจารย์รูปนี้คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะท่านถือว่าเป็นพระที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากรูปหนึ่งท่านพระอาจารย์รูปนั้นคือท่านพระครูสิริธรรมประทีปนะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดธรรมประทีปเมืองอดินบะระประเทศสกอตแลนด์แล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้ท่านก็ยังได้ขยายสาขาไปอีกวัดหนึ่งนะตอนนี้ท่านก็ได้เป็นผู้รักษาการเจ้าวาดวัดไทยพุทธารามเมืองอเบอร์ดินสกอตแลนด์อีกสาขาหนึ่งนะท่านทุ่มเทงานเป็นอย่างมากนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นวัดต่างๆที่มีงานไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์งานเข้าพรรษางานออกพรรษาหรืองานกฐินอะไรต่างๆในโดยเฉพาะในวัดต่างๆในยุโรปนะท่านจะอาสารับใช้นะพร้อมที่จะบินไปนะก็บินไปก็ใช้เวลาไม่นานนะวัดต่างๆในประเทศยุโรปก็เหมือนอย่างบ้านเราอย่างเช่นนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยนะโคราชอะไรเงี้ยก็นั่งเครื่องบินใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงกันแล้วท่านก็จะเดินทางนะไปช่วยงานตั้งแต่แรกเริ่มนะจนถึงเสร็จงานอันนี้หมายถึงงานที่นอกวัดงานต่างวัดแล้วงานในวัดของท่านเองเนี่ยอาตมาภาพก็ได้ไปเห็นไปสัมผัสไปชื่นชมบารมีของท่านแล้วเป็นวัดที่สวยงามมากนะท่านถือว่าเป็นพระที่มีความคิดสร้างสรรค์รูปหนึ่งและก็มีความมุ่งมั่นต่อการเผยแผ่และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากท่านผู้ชมครับรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมานมัสการพระธรรมทูตไทยซึ่งเป็นผู้เสียสละในการอุทิศตนทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันยาวนานหน้าต่างแดนทีเดียวครับสำหรับพระคุณเจ้านักเผยแผ่ธรรมะท่านนี้ก็คือท่านพระครูสิริธรรมประทีปเจ้าวาดวัดธรรมประทีปแห่งกรุงเอดินเบอระเมืองสกอตแลนด์
แห่งสหราชอาณาจักรครับขอนมัสการท่านพระครูครับเจริญพรท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์ครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูเป็นอย่างสูงมากครับที่ได้กรุณาให้ความเมตตากับทางรายการวันนี้ครับด้วยความยินดีท่านอาจารย์ดร.ครับท่านพระครูครับการไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะณต่างแดนในฐานะพระธรรมทูตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวเพราะต้องออกจากเมืองไทยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวยุโรปเนี่ยนะครับท่านพระครูมีแรงบันดาลใจอะไรครับจึงทำให้ตัดสินใจเป็นพระธรรมทูตไทยณต่างประเทศครับพระเจริญพรเบื้องต้นเลยอาตมาก็มีสโลแกนส่วนตัวอยู่ก็คือมีอุดมคติครับสำหรับการดำรงชีวิตในความเป็นพระสงฆ์ครับของตัวอาตมาเองก็คือมีบทกลอนบทหนึ่งที่เป็นสิ่งเตือนจิตครับเตือนใจให้อาตมาในการทำหน้าที่ของความเป็นพระได้อย่างสมบูรณ์แบบครับก็คืออยู่เพื่อตายอยู่ได้ทุกคนอยู่เพื่อปวงชนอยู่จนเลยตายแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คืออยากนั่งเครื่องบินครับพูดง่ายคืออยากไปต่างประเทศและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือโดยความเมตตาของหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและอดีตเจ้าวาดวัดสะเกษราชบรมมหาวิหารซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้มีเมตตาต่ออาตมาเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่ออนุมัติให้พระสงฆ์ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศในรูปแบบของราชการแต่เป็นราชการสงฆ์ซึ่งไม่มีเงินเดือนซึ่งเมื่อได้อนุมัติตรงนี้แล้วก็จะได้รับการให้อนุญาตให้ทำพาสปอร์ตราชการซึ่งเป็นเล่มสีน้ำเงินมีสิทธิ์มีเสียงหรือมีอำนาจเต็มในการเผยแผ่พุทธศาสนาในทวีปยุโรปซึ่งอาตมาพำนักปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดธรรมประทีปสกอตแลนด์และสามารถเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในเครือของทวีปยุโรปได้เกือบทั่วทวีปโดยอาศัยอำนาจโดยพาสปอร์ตราชการเล่มนี้ครับซึ่งสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังทีนี้การเดินทางก้าวแรกออกจากเมืองไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศนี่เมื่อประมาณปีพุทธศักราชเท่าไหร่ครับ2548 2548หรือปีพุทธปีคริสตศักราช2500ปี2005อ๋อไปอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์โดยตรงเลยสกอตแลนด์แห่งสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยไปอยู่ที่สกอตแลนด์ที่วัดอะไรนะวัดธรรมประทีปวัดธรรมประทีปซึ่งสมัยก่อนนี้ยังไม่ได้ตั้งวัดอย่างเป็นทางการครับซึ่งไปตั้งสมาคมแล้วก็เช่าบ้านฝรั่งอยู่ซึ่งก็เปลี่ยนมาหลายครั้งครับจนสามารถจดทะเบียนเป็นสมาคมครับองค์กรการกุศลของประเทศสกอตแลนด์และสามารถกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาเป็นทุนในการซื้อวัดบริหารจัดการโดยองค์กรการกุศลองค์กรการกุศลก็อยู่ภายใต้กฎหมายของเขาใช่อย่างถูกต้องครบถ้วนครบถ้วนทีนี้การไปอยู่ที่เมืองสกอตแลนด์นะฮะสหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นเมืองหนาวเป็นพรสภาพความเป็นอยู่ในยุคต้นๆเนี่ยท่านพระครูเล่าให้ฟังหน่อยครับมันอยู่ท่ามกลางฝรั่งมั่งค่าซึ่งต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์แต่เราไปจากเอเชียแล้วเขาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับตรงนี้ก่อนที่ตมาจะไปได้ไปกราบปลาหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ครับสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นผู้บัญชาการสูงสุดครับในส่วนของพระธรรมทูตไทยที่ไปต่างประเทศอ๋อท่านได้ไปสัมผัสครับทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งหิมะทั้งแดดทั้งลมครับทุกอย่างท่านก็ให้แนวไว้ว่าอยู่อย่างไรก็ได้อยู่ให้มีชีวิตครับและให้มีชีวิตและการเป็นอยู่ของพระเราในต่างประเทศนั้นต้องอยู่ให้เหมือนเขาต้องอยู่ให้เหมือนเขาหมายถึงว่าเขาหนาวเราก็หนาวเขาร้อนเราก็ร้อนเขาเย็นเราก็เย็นเขาสุขเราก็สุขเขาทุกข์เราก็ทุกข์และที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่เราจะต้องออกเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปฉลองศรัทธาญาติโยมนำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมในนอกวัดหรือนอกสถานที่นี้ก็จะต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือที่เราเรียกว่าเสื้อโค้ทอันนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าให้เป็นพระอยู่ที่ใจ
ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นแค่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบอย่างชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ได้ใช่แต่ว่าลึกๆที่ยึดมั่นมั่นคงก็คือความเป็นภิกขุภาวะความเป็นพระสมณสัญญาสมณสัญญาอยู่ที่ใจอยู่ที่วัดปฏิบัติใช่และที่ตมายึดเป็นหลักในการดูในต่างประเทศครับซึ่งหลวงพ่อท่านกำชับหลายครั้งซึ่งเวลามากราบท่านนี่ท่านบอกว่าคือดำรงชีวิตรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมครับโอ้เมื่อมีชีวิตอยู่แล้วเราก็สามารถปฏิบัติธรรมครับเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะสามารถเผยแผ่ธรรมให้เป็นหลักสำคัญเลยนะฮะทีนี้เมื่อไปอยู่ที่เมืองเขาสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมประเพณีแนวความคิดหลักศรัทธาก็คงจะต่างกันแหละให้ท่านพระครูเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับพลังศรัทธาของชาวพุทธที่นั่นหรือพลังศรัทธาของศาสนาอื่นที่นั่นแล้วเขามาสนใจพุทธศาสนาได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้มาศึกษาทำความเข้าใจและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้นี่มาใจเรียนพรท่านโยมอาจารย์นิดหนึ่งว่าความเป็นอยู่ของคนที่นั่นนี่จะดำรงอยู่ด้วยความเป็นผู้มีหน้าที่ หมายถึงว่าประชาชนก็ดำรงอยู่ในความเป็นประชาชนของประเทศชาติครับอย่างชาวพุทธเรานี่ก็ดำรงอยู่ในความเป็นชาวพุทธถ้าโยมจารย์เคยไปสัมผัสชาวพุทธในต่างประเทศนี่จะสามารถสวดมนต์ได้แล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างช่ำชองแล้วก็สามารถรู้ธรรมได้อย่างจำแจ้งครับเพราะว่าที่นู่นเนี่ยการทำหน้าที่ทำได้เต็มกำลังครับเหมือนถึงว่าถ้าไปวัดเนี่ยก็คือไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถวายทานรักษาศีลครบเลยเรียกว่าทานศีลภาวนาสมาธิภาวนาเนี่ยนะครบเลยครบถ้วนทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่แล้วก็อยู่ที่นู่นนี่ศาสนาอื่นพูดง่ายคือคริสตศาสนาครับในศาสนาคริสต์ที่เรารู้จักนี่ก็มาร่วมมาสังคมมาร่วมกิจกรรมใช่ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่และที่ยิ่งกว่านั้นคือก่อนวันพระก่อนวันอาทิตย์มาหลวงอยู่3ท่านจะมาพบตมาที่วัดแทบทุกเดือนจะมาสนทนาธรรมก่อนก่อนที่จะไปเทศในโหมดของตัวเองครับซึ่งหลายครั้งแกก็นิมนต์ตมาไปร่วมไปร่วมด้วยว่านี่เรามีพุทธศาสนามาร่วมเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพันธมิตรในการสร้างความสุขสงบร่มเย็นให้แก่ประเทศสกอตแลนด์ของเราประเด็นตรงนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับบาทหลวงที่เขามีความมุ่งมั่นปรารถนาที่ดีในการสร้างศาสนสัมพันธ์กับทางพระสงฆ์ไทยใช่เวลาเขามาพูดคุยมาสนทนาธรรมหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับประเด็นที่ก่อนที่เขาจะไปแสดงธรรมครับในที่เราคือเทศไปประเทศหลังจากเขาร้องเพลงครับแล้วเนี่ยก็จะมีบาทหลวงขึ้นไปกล่าวธรรมะครับซึ่งล่าสุดนี้ที่คุณโยมโรลี่เนี่ยเป็นบาทหลวงชาวสกอตแลนด์มาสนทนาธรรมก็คือเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน oh. ว่าชาวไทยพุทธเราเนี่ยหรือชาวพุทธเราเนี่ยทำไมถึงไหว้กันหรือกราบกันด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความจริงใจเต็มอกเต็มใจเต็มอกเต็มใจซึ่งดูแล้วมีความสุขเมื่อผู้ที่ได้รับไหว้และผู้ที่ไหว้ มาถามเบื้องหลังแก่นแห่งอารยธรรมเชิงพุทธของเราและอีกท่านหนึ่งสอนกันยังไงคุณเคนซึ่งเป็นบาทหลวงกันก็มาถามเรื่องการขอขมาโทษว่าเราจะเริ่มอย่างไรและวิธีการแสดงออกในการขอขมานี่จะทำอย่างไรที่เราจะแสดงออกไปแล้วไม่ทำให้เกิดความอายหรือเกิดความเคอะเขินครับแล้วว่ามีลักษณะของการเข้ากับบรรยากาศหรือบริบทที่แนบเนียนใช่ที่ใช้คำว่าเหมาะสมนะฮะได้เรียนพรโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเรียนพรทีนี้จากการที่ท่านพระครูได้มีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โบสถ์ของทางคริสต์ของเขาเนี่ยนะท่านพระครูไปเห็นบรรยากาศแล้วไปพูดไปแสดงธรรมหรือไปแสดงทัศนะเชิงพุทธในอย่างไรครับก็ไปนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับสันติภาพของชาวโลกเราว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นชาวไทยเป็นชาวสกอตแลนด์เป็นชาวพุทธเป็นชาวคริสต์
ครับหรือเป็นชาวมุสลิมเป็นชาวซิกชาวฮินดูซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเป้าหมายจริงๆก็คือความสุขสงบร่มเย็นครับของชีวิตเราครับท่านพระครูครับเวลาท่านพระครูได้เข้าไปแสดงธรรมะเชิงพุทธหรือแสดงทัศนะต่างๆในแง่ของการที่เป็นผู้แทนชาวพุทธที่โบสถ์ของฝรั่งเขาเนี่ยนะบรรยากาศเวลาท่านพระครูไปแสดงทัศนะดังกล่าวนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับเขามีความรู้สึกอย่างไรและเขามีปฏิสัมพันธ์ในเชิงที่จะมาถามปัญหาถามอะไรต่างๆยังไงบ้างครับเบื้องต้นเลยเขาเห็นพระเราไปอยู่ณจุดนั้นเขาเกิดความตื่นเต้นครับแล้วเดินมาถามทักทายท่านเป็นพระพุทธใช่ไหมมาจากที่ไหนประเทศไหนครับและในช่วงที่เราแสดงธรรมเขาจะมีความตั้งใจฟังอย่างมากโอ้สงบไม่พูดไม่หันลีหันขวาไม่ครับตุกติกพอถึงเวลาตอบถามคำถามถามแทบทุกคนโอ้เรื่องการถามคำถามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญของชาวสกอตแลนด์นี่มันเป็นที่มาของคำว่าปัญญาแน่นอนนะการถามปุจฉาแล้วก็วิสัชนากันเนี่ยนะฮะเพราะงั้นประเด็นที่เขาถามเท่าที่ท่านพระครูพอจะยกตัวอย่างได้เนี่ยคืออะไรครับถามเรื่องความสงบของใจความสงบใจหรือสมาธิโอ้วิธีการเจริญสมาธิให้ใจสงบเรียนพรโอ้ครับก็ในตรงนี้ตมาก็ให้แนะนำเขาโดยหลักอานาปานสติครับแต่ไม่ได้ให้กำหนดพุทโธหรือยุบหนอพองหนอครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความกระทบกระเทือนในส่วนของภาพพจน์ของเขาครับมันก็ให้นับลมหายใจโอ้นับลมหายใจเป็น1 2หรือว่า1 2หายใจเข้าหายใจออกนับ1ครับหายใจเข้าออก2อย่างสมมติวันไหนที่คุณนอนไม่หลับครับก็นับลมหายใจตั้งสติไว้ว่าจะนับไปถึง100อ๋อถ้าไม่ถึง100หรือผิดช่วงใดช่วงหนึ่งก็กลับมาเริ่ม1ใหม่ครับสัญญากับตัวเองก่อนอ๋อแล้วก็มีฟีดแบคกลับมาดีครับเป็นไงครับกลับมาที่วัดหลายคนแวะมาเยี่ยมที่วัดมาสนทนาปราศัยมาสวดมนต์มาครับมีความเป็นมิตรเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันได้ระหว่างต่างศาสนาเล่นพรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับท่านพระครูครับไปอยู่ที่เมืองเอดินบะระเนี่ยนะสกอตแลนด์เนี่ยนะฮะถึงปีนี้ก็คือปีที่7เป็นที่7ปีที่7นะฮะแล้วจากที่อยู่วัดธรรมประทีปแล้วได้ขยายไปยังวัดเด่นๆบ้างไหมครับได้ขยายไปที่เมืองอเบอร์ดีนโอ้อีกเมืองหนึ่งอีกเมืองหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเมืองอเบอร์ดีนอเบอร์ดีนฮะเหนือขึ้นไปทางภาคเหนือของสกอตแลนด์โอ้ทางภาคเหนือของสกอตแลนด์ฮะครับไปทำอะไรครับที่นั่นไปตั้งศูนย์ของพุทธศาสนาของเราโอ้เมื่อ2ปีที่แล้วครับปัจจุบันนี้ก็ได้จดเป็นสมาคมครับโดยหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ครับท่านได้เมตตาประทานชื่อให้ว่าวัดไทยพุทธารามวัดไทยพุทธารามแห่งเมืองอเบอร์ดีนอเบอร์ดีนสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรปัจจุบันนี้ก็มีสถานภาพของการเป็นวัดอย่างสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แบบ 100% ครับไปที่วัดใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านครูครับมีคนสนใจเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างครับก็โดยเฉพาะเราชาวไทยก็จะสามารถสวดมนต์ได้ครับรู้จักการนั่งสมาธิรู้จักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นจะสังเกตว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาวัดแล้วก็มาวัดนี่ไม่ใช่มาแค่ถวายภัตตาหารแล้วกลับเมื่อถวายสังฆทานจะมาสวดมนต์ครับสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยโดยเฉพาะชาวสกอตแลนด์นี่ช่วงเย็นวันศุกร์ครับเป็นวันหยุดของเขาเนี่ยเขาจะมาร่วมสวดมนต์กับเราครับซึ่งเป็นวัดใหม่ซึ่งเปิดหลังสุดเมื่อก่อนปีที่แล้วเมื่อก่อนสิ้นปีตมาก็ได้เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ได้ไปเซ็นสัญญาด้วยตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้ได้ถือสัญชาติด้วยก็สามารถทำธุรกรรมเซ็นสัญญาแต่สัญญานี้เป็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่เพราะเซ็นในนามการสร้างศาสนสถานคือสร้างวัดซึ่งตมาลูกบ้านนอกคลองนาเนี่ยลูกชาวนาแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะได้ไปถือปากกาเซ็นสัญญากู้ธนาคารของประเทศสกอตแลนด์เพื่อมาซื้อวัดในราคา 340,000 ปอนด์ถ้าเทียบเป็นเงินไทยประมาณเกือบ20ล้านเกือบ20ล้านไปเซ็นสัญญามาแล้วเซ็นสัญญามาแล้วแล้วทางธนาคารก็ให้เครดิตให้เครดิตปล่อยเงินกู้ว่างั้นนะฮะแต่กู้เพื่อการสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาใช่เงินพรโอ้แล้วที่นี่เงิน
ร่วม20ล้านเนี่ยนะครับท่านพระครูครับเรียนพรแล้วได้การอุปถัมภ์การถวายความอุปถัมภ์จากที่ไหนอย่างไรบ้างครับจากชาวพุทธไทยในสกอตแลนด์และประเทศใกล้เคียงครับและล่าสุดนี้วัดศรีนครินทร์สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ได้นำพระป่าไปร่วมทอดสมทบครับในการไถ่ถอนที่ดินเพื่อให้เป็นวัดไทยถาวรจากธนาคารครับสร้างมากี่ปีแล้วนะสร้างมา2ปีแล้ว2ปี2ปีนี่คือเริ่มจดทะเบียนสมาคมครับแต่เพิ่งได้ซื้อจริงๆก็คือเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาอ๋อก็ไม่กี่เดือนเนี่ยนะเดินพรครับแต่ว่าก็ถือว่าก้าวหน้าไวมากทีเดียวเดินพรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชาวพุทธไม่ใช่เฉพาะในสกอตแลนด์หากแต่หมายถึงชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยทั้งยุโรปเนี่ยนะและในส่วนช่วยกันในส่วนของเมืองไทยกลางๆปีนี้ตมาจะประกอบพิธีหล่อพระประธานครับซึ่งไปบริฐานที่วัดไทยพุทธนามวัดแห่งใหม่นี้โอ้ก็เป็นส่วนรวมจิตใจของเราชาวพุทธไทยในสกอตแลนด์อีกวัดหนึ่งครับก็มีอีกวัดที่ว่าวัดถัดไปใช่ไหมฮะเรียนพรครับแล้วขนาดที่ท่านพระครูต้องดูแลปัจจุบันนี้คือ2วัดใช่ไหมฮะเรียนพรทั้ง2วัดเนี่ยนะฮะบริหารเวลาอย่างไรครับบริหารโดยรูปแบบของคณะกรรมการครับอันตมาก็เป็นแค่ผู้มอบนโยบายครับส่วนผู้ปฏิบัติก็คือมีคณะสงฆ์ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่3รูปครับและมีคณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งช่วยในการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่กันทำครับซึ่งงานของพระสงฆ์หรืองานของสมาคมพุทธในต่างประเทศนี่จะต่างจากเมืองไทยต่างไงต่างจากเมืองไทยก็คืองานของที่นั่นนี่จะไม่ได้ทำทุกวันจะทำอย่างอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนก็คือวิเคนก็คือเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์นี่เป็นหน้าที่หลักเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็ธรรมดาและก็การทำของคนอื่นอย่างสมมุติเราที่ไปทำนี่ก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับคือถ้าเราเกิดมาอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็สามารถมีวัดเลยครับแต่อยู่ต่างประเทศนี่ได้ไปก่อร่างสร้างวัดนี่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติและเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นมหากุศลครับท่านพระครูครับปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระศาสนาหน้าต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สกอตแลนด์ที่ท่านพระครูมองเห็นเนี่ยแล้วก็จะแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นท่านพระครูใช้วิธีการอย่างไรบ้างครับในส่วนของตัวตมาเองนี่ก็คือต้องทำความคุ้นเคยก่อนครับทำให้รู้เขารู้เราอย่างเวลาไปอยู่ของพระไทยในต่างแดนหรือการไปสร้างวัดนี่ที่มีปัญหาอันดับแรกเลยคือเนเบอร์คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือเขาไม่ได้รู้จักวัฒนธรรมไม่รู้จักประเพณีพุทธมาก่อน คือของต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาจะอยู่แบบ private คือส่วนตัวมากหมายถึงว่าความเป็นส่วนตัวสูงแล้วกิจกรรมของวัดไทยเราจะเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของชาวต่างประเทศเขาตมาก็ไปเคาะประตูเข้ามาตัวแล้วก็เชิญมาดื่มน้ำชาใช้นโยบายนกดอเป็นกันเองก่อนนกดอ policy ไปเชิญชวนเดินพรด้วยใจบริสุทธิ์ใจจริงนะเดินพรแล้วก็เชิญมาเทคทีกันมาดื่มน้ำชากันใช่มาสนทนาธรรมกันเดินพรโอ้แล้วเขามาไหมครับมาครับอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันก็หมุนเวียนกันมาเพราะฝรั่งนี่จะอยู่บ้านใน24ชั่วโมงนี่เกินครึ่งวันเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ส่วนตัวสูงอยู่ทีนี้เวลาท่านพระครูไปน็อกดอร์เขาเนี่ยนะไปเคาะประตูเชิญชวนเข้ามาเนี่ยไปพูดว่าอย่างไรครับก็คล้ายๆกับว่าเรามาดีโอ้เรามาดีมาเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็จะนำความสุขความสงบความเย็นความเจริญมาสู่พวกคนทั้งหลายครับถ้าเราก็ไปขอโทษเขาไปก่อนถ้ามีคนมาเยอะหรือมีเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนของวัตมาไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านครับเพราะว่าเราไปเป็นกันเองกับเขาครับเวลาเรามีกิจกรรมท่านพระครูเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับวันสำคัญของทางพุทธศาสนาวันมาฆวิสาขาอาสาฬหะวันเข้าพรรษาหรือวันสำคัญของชาติเนี่ยได้จัดกิจกรรมอย่างไรบ้างครับจัดกิจกรรมเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบพุทธแท้ครับและก็ไทยแท้เลยโอ้เหมือนเมืองไทยแล้วก็ชาวสกอตแลนด์เวลามาร่วมงานก็มาร่วมแบบที่เขามาร่วมบุญที่วัดไทยเมืองไทยเรานี้ครับกิจกรรมมีการสวดมนต์ไหว้พระการทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาอย่างสงกรานต์ก็มีการสงน้ำพระสงน้ำดำหัวผู้ใหญ่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือผู้บริหารของเมือง
เอดินเบิร์กนี่มาร่วมแทบจะทุกองค์กรโอ้ถ้าเทียบก็คือผู้ว่าของเมืองเอดินเบิร์กก็อย่างกรุงเทพก็คือผู้ว่าการกรุงเทพมาร่วมด้วยมาร่วมเลยนายตำรวจทั้งผู้ใหญ่นายทหารมาร่วมท่านพระครูครับพูดถึงชาวพุทธที่อยู่เมืองเอดินเบอร์ระแล้วก็เมืองอีกเมืองหนึ่งอับดินเอดินเบิร์กเนี่ยนะครับรวมๆแล้วในประมาณสักกี่มากน้อยครับก็เทียบแล้วตอนนี้ที่ตมามีสมาชิกอยู่ร่วม 2,000 ครอบครัวนะโอ้ไม่ใช่น้อยนะทั้งครอบครัวชาวสกอตด้วยที่เขามาลงทะเบียนไว้กับวัดว่าถ้ามีกิจกรรมมีข่าวนี่ก็จะส่งจดหมายส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงเขาไปถึงที่บ้านทั้งที่เป็นชาวพุทธและที่ไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมครับเดินพรท่านพระครูครับจากการที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูตไทยณต่างแดนเนี่ยนะครับเดินพรท่านพระครูมีข้อคิดอะไรที่คิดว่าอยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมหรือพระสงฆ์ชาวพุทธไทยรัฐบาลไทยพุทธศาสนิกชนไทยหรือว่าเด็กเยาวชนของชาติครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตมาได้กล่าวเบื้องต้นก็คือธรรมะข้อหนึ่งที่เราได้เรียนในธรรมศึกษาชั้นตรีก็คืออัตเหอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนคนไทยทุกคนนี่ถ้ารู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วและก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์โดยไม่บกพร่องก็จะสามารถทำให้ชีวิตของเรานี่ดำรงชีพอยู่ในความเป็นมนุษย์อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นท่านผู้ชมครับการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่างแดนนั้นถือว่าเป็นศาสนกิจที่สำคัญส่วนหนึ่งของพระธรรมทูตไทยณต่างประเทศครับท่านพระครูสิริธรรมประทีปก็ถือว่าเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยเฉพาะทางโซนยุโรปนะครับท่านได้อุทิศเวลาในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้นเข้มแข็งจนสามารถทำให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของผู้คนณเมืองสกอตแลนด์ตลอดถึงผู้คนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการไปสักการะท่านหรือไปเยี่ยมชมวัดธรรมประทีปที่เมืองสกอตแลนด์ก็เห็นถึงการทำงานอย่างทุ่มเทของท่านเป็นอย่างมากทีเดียวครับการทำงานของพระธรรมทูตนั้นมุ่งหมายเพื่อที่จะนำมาพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชนและศาสนิกชนทุกทุ่นหน้าให้ตั้งมั่นอยู่ในสันติสุขอย่างยั่งยืนถาวรสืบต่อไปครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าท่านพระครูสิริธรรมประทีปเป็นพระธรรมทูตไทยที่เสียสละเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นตัวอย่างในการทำคุณงามความดีเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเพื่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสิริธรรมประทีปเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับขอนมัสการครับเจริญพรอาจารย์เจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้กติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจะได้นำปริศนาธรรมในวันสงกรานต์เพื่อให้ท่านผู้ชมรายการได้สดับในช่วงนี้เป็นช่วงเดือน5เทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีของไทยแท้แต่โบราณในเทศกาลเช่นนี้เป็นเทศกาลของคนไทยที่จะแสดงน้ำใจแสดงความรักแสดงความเมตตาแสดงเจตนาความกตัญญูกตเวทิตาให้ปรากฏสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้ธรรมะผ่านประเพณีวันสงกรานต์วันสงกรานต์นี่เขากำหนดกันเป็นประเพณีรวมกัน3วันวันที่1ก็คือวันที่13เรียกว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่2ว่าได้แก่วันที่14เขาเรียกว่าเป็นวันเนาวันเปลี่ยนผ่านวันที่15เนี่ยเป็นวันที่3เรียกวันเถลิงศกคำว่าเถลิงศกก็คือเปลี่ยนราศีใหม่แล้วสงกรานต์แปลว่าเคลื่อนอะไรเคลื่อนน่ะราศีมีนมีนก็คือมีนาคมเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษเมษก็คือเมษายนจากเดือนมีนาคมเข้าเดือนเมษายนเนี่ยสงกรานต์เปลี่ยนผ่านตรงนี้แหละเปลี่ยนผ่านเดือนเปลี่ยนผ่านราศีกันแล้วก็เถลิงศกนี่ก็ถือว่าเป็นวันเขาเรียกเป็นปีใหม่แล้ว
ปฏิทินแบบไทยๆถือปฏิทินแบบข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นปีม้าเมื่อเมียม้าเนี่ยก็เริ่มวันที่15เนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เปลี่ยนปฏิทินเนี่ยเป็นปีม้าเพราะนั้นปีม้านั่นต้องกระฉับกระเฉงว่องไวเป็นม้าที่รวดเร็วมีความอึดอดทนสมบึกสมบันนักเอาเบาสู้แล้วก็เป็นสัตว์พาหนะที่มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นพาหนะใครๆก็ชอบเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรวดเร็วว่องไวเพราะนั้นปริศนาธรรมที่อาตมาภาพจะได้แสดงเนี่ยก็มีประวัติในวันสงกรานต์ซึ่งมีปริศนาธรรมเอาไว้ว่าท้าวกบิลพรหมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพรหมที่คอยตรวจตราดูแลสัตว์โลกเนี่ยว่ามีความเป็นมาเป็นไปมีสุขมีทุกข์อย่างไรปรากฏว่าในขณะที่กบิลพรหมได้ส่งทิพยเนตรมาก็ได้พบกับกุมารน้อยเนี่ยชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่อายุยังไม่มากเนี่ยแต่ว่ามีไหวพริบปฏิภาณว่องไวมากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังกบิลพรหมก็หวังที่จะมาสนทนาธรรมมาลองของเนี่ยมาลองของว่าสมกับคำล่ำลือว่าธรรมบาลกุมารเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะจริงหรือเปล่ากบิลพรหมก็แปลงตัวลงมามาพบกับธรรมบาลกุมารแล้วก็มาสนทนาธรรมโดยตั้งปริศนาไว้3ประการท่านผู้ชมรายการต้องจำปริศนาธรรมตรงนี้ให้ดีปริศนาธรรมข้อที่1กบิลพรหมถามกับธรรมบาลกุมารว่าเช้าราศีอยู่ที่ไหนปริศนาธรรมข้อที่2ถามว่าเที่ยงวันราศีอยู่ที่ไหนปริศนาธรรมข้อที่3ถามว่าตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนปริศนาธรรม3ข้อเนี่ยกบิลพรหมให้เป็นการบ้านกับธรรมบาลกุมารว่าให้เวลา7วันไปคิดเป็นการบ้านให้ดีแล้ววันที่7เนี่ยนัดพบกันมาส่งรายงานคำเฉลยว่าปริศนาธรรม3ประการนี้คืออะไรประเดิมพันด้วยศีรษะกบิลพรหมบอกว่าหากว่าท่านรู้ตอบได้เนี่ยข้าพเจ้าจะเอาศีรษะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเดิมพันแต่ถ้าหากว่าธรรมบาลกุมารเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยก็ต้องเอาศีรษะธรรมบาลกุมารเนี่ยเป็นของประเดิมพันเช่นเดียวกันธรรมบาลกุมารก็รับผู้ใหญ่ท้าเด็กเนี่ยเด็กก็ใจถึงให้เวลา7วันเนี่ยไปขบคิด6วันผ่านไปเนี่ยธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม่ออกบอกไม่ได้ว่าปริศนาธรรม3ข้อเนี่ยคืออะไรกลุ้มใจมากเนี่ยคิดจนเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้จะวันที่7แหละนัดพบกับกบิลพรหมที่ธรรมสภาเนี่ยไม่เขาไม่เราจะต้องเสียของรักเนี่ยจะต้องตัดหัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วคิดหนักก็เลยไปนั่งพักผ่อนที่โคนต้นตาลบนต้นตาลก็มีนกอินทรี2ตัวผัวเมียเนี่ยก็ได้คุยกันบอกพรุ่งนี้ได้กินอาหารอร่อยแล้วน้องพี่อินทรีผู้เป็นตัวเมียนะก็ถามว่ากินอาหารอร่อยที่ไหนล่ะอ้าวพรุ่งนี้แหละเราจะได้กินศพเด็กอร่อยๆ เนื้อหวานหวานไม่ได้กินมานานแล้วเอาทำไมได้ที่ไหนล่ะอ้าวข่าวนี้เขาล่วงรู้กันไปไกลแล้วว่ากบิลพรหมกับธรรมบาลกุมารเนี่ยเขาทายปัญหากันแต่ว่าปัญหายากมากธรรมบาลกุมารไม่มีปัญญาหรอกยังไงต้องถูกตัดหัวแน่ๆแล้วเนื้อตัวจะไปไหนเสร็จเราเป็นอาหารเราเนื้อหวานๆเนี่ยต้องการมานานแล้วเสร็จเราแล้วก็ถามกันเรื่องอะไรเลยโอ้ปัญหายากมากมันยากยังไงแล้วพี่รู้หรือนกอินทรีโอ้ของกล้วยๆนกอินทรีก็คุยกับสองตัวผัวเมียเนี่ยก็คุยกันเ
ขาถามกันอย่างนี้น้องหญิงเขาถามว่าเช้าราศีอยู่ที่ไหนเที่ยงวันราศีอยู่ที่ไหนพอตกเย็นตกค่ำราศีอยู่ที่ไหนผู้เป็นตัวเมียก็บอกว่าแล้วพี่รู้หรือพอโทษเรื่องแผ่นนี้อินทรีย์อย่างพี่มีรู้ได้ยังไงแล้วพี่รู้ว่ายังไงเช้าราศีอยู่ที่หน้าพอบ่ายตะวันกล้าราศีอยู่ที่อกพอตะวันตกเท่านั้นราศีเลื่อนไปอยู่ที่เท้าแค่นี้ละน้องหญิงธรรมบาลกุมารเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะเนี่ยจบไตรเพศรู้ภาษานกกำลังนอนเคลิ้มๆอยู่เอ๊ะเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฝันว่านกอินทรีสองตัวผัวเมียเนี่ยคุยธรรมะตามที่เราต้องการเนี่ยเช้าราศีอยู่ที่หน้าพอบ่ายตะวันกล้าราศีอยู่ที่อกตอนตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าจำได้เลยเมมโมรี่จำไว้เลยพรุ่งนี้แหละเอาคำตอบนี้แหละที่ได้จากนกอินทรีคุยกันบนต้นไม้นี่แหละพรุ่งนี้ไปตอบกบิลพรหมถึงเวลานัดหมายกบิลพรหมก็เป็นยังไงหน้าจ๋อยมาสิธรรมบาลกุมารเด็กเมื่อวันซืนจะมาต่อกรอะไรกับผู้ใหญ่ว่ายังไงว่ามาได้ครับเช้าราศีที่ไหนตกบ่ายราศีที่ไหนตะวันตกตอนค่ำราศีที่ไหนธรรมบาลกุมารก็บอกว่าเช้าราศีอยู่ที่หน้าพอบ่ายตะวันกล้าราศีอยู่ที่อกตอนตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าโอ้โหกบิลพรหมนี่ใจหายวาบเลยจะต้องตัดหัวแล้วแหละจะต้องเสียหัวเสียศีรษะจะแล้วกบิลพรหมเป็นผู้ใหญ่พอเมื่อรับปากกับเด็กแล้วว่าแพ้ก็แพ้ไม่ใช่แพ้ชวนตีนแพ้ยอมแพ้จริงๆแต่กบิลพรหมก็บอกว่าศีรษะของเราเนี่ยถ้าหากว่าถูกตัดออกแล้วเนี่ยถ้าโยนขึ้นฟ้าแล้วก็ฝนก็จะแรงเนี่ยถ้าโยนลงไปบกแล้วโอ้โหแผ่นดินจะเหือดแห้งถ้าโยนไปในน้ำน้ำก็จะแห้งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนมารับเนี่ยศีรษะของเราอาตมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องยาวมากแล้วจะมาสรุปตอนหลังว่าทำไมจะต้องให้ลูกสาวของกบิลพรหมเจ็ดนางเนี่ยเอาพานมารับแล้วก็แห่แหนกันไปเนี่ยมันมีปริศนาทำอะไรเดี๋ยวจะได้สรุปสุดท้ายมากล่าวถึงตอนนี้ก่อนว่าเมื่อกบิลพรหมนั้นน่ะได้ทำสัญญีสัญญากับธรรมบาลกุมารแล้วถูกตัดศีรษะแล้วเอาตัวนี้ถูกตัดศีรษะแล้วปริศนาธรรมคำทายเนี่ยเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะรู้แต่ว่าเช้าราศีพิจิกหน้าบ่ายตะวันกล้าราศีอยู่ที่อกพอตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าไม่ใช่รู้เพียงเท่านี้เพราะเป็นปริศนาธรรมท่านผู้ชมรายการเป็นปริศนาธรรมเช้าราศีอยู่ที่หน้าก็เหมือนกับว่าเราตื่นเช้ามาเนี่ยอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดที่เราจัดการในชีวิตประจำวันใบหน้าของเราใช่ไหมส่วนบนของเราใช่ไหมใบหน้าเส้นผมหน้าตาปากต้องสะสางทำความสะอาดคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแรงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องชำระล้างหน้าให้สะอาดเพราะสัญลักษณ์ตอนเช้าเป็นสัญลักษณ์ความยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสดชื่นท่านผู้ชมรายการลองคิดดูว่าเราตื่นมาเนี่ยสมมติว่าบ้านไหนใส่บาตรพระตอนเช้าเนี่ยถ้าท่านไม่ล้างหน้าเนี่ยท่านไม่แปรงฟันเนี่ยท่านจะแช่มชื่นไม่ทำบุญในแช่มชื่นไหมท่านจะมองท่านจะกล้ามองหน้าพระไหมผมก็ไม่ได้หวีหน้าตาก็ไม่ได้ล้างเนี่ยแถมขี้ปากขี้ฟันยังเต็มปากอยู่เนี่ยถามว่ามันสดชื่นไหมแล้วใครมาคุยด้วยเรากล้าคุยไหมนะไม่เต็มปากเพราะอะไ
เรายังไม่ได้ชำระสสางใบหน้าตาหรือว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายที่อยู่ในฟันในปากของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าช้าเนี่ยราศีอยู่ที่หน้านะข้อที่สองพอตกบ่ายกล้าเนี่ยราศีเลื่อนอยู่ที่อกเนี่ยกลางวันเนี่ยช่วงสงกรานต์เดือนห้าหน้าแรงเนี่ยร้อนมากเลยเกินในอกของเราเนี่ยต้องให้เย็นอกก็คือใจเนี่ยใจของเรานั้นต้องรูปด้วยน้ำเย็นเนี่ยโกรธใจร้อนวู่วามเนี่ยต้องเอาน้ำเย็นเข้ารูปไงเอาน้ำอะไรน้ำธรรมะเข้ารูปให้มีสติมากๆน้ำแน่นเข้ามากเอาไว้อย่าหุนหันผันแล่นโบราณบอกจะโกรธจะโมโหใครทำร้ายใครต้องตั้งสตินับ1ถึง10ให้รอดถ้านับ1ถึง10รอดแล้วสิ่งร้ายๆจะไม่เกิดเลยนี่ก็เลยบอกตอนบ่ายก้าราศีอยู่ที่6ให้เอาน้ำเนี่ยถ้าหากว่ามันร้อนทางกายก็อาบน้ำอาบท่าสิบ้างลดอุณหภูมิความร้อนในนี้ธรรมะคืออนามธรรมะรูปใจว่าใจเย็นๆเข้าไว้นับ1ถึง10ให้ได้สุดท้ายที่บอกว่าพอตะวันตกราศีเนี่ยเลื่อนไปอยู่ที่เท้าเพราะตอนกลางวันใช่ไหมเราออกไปทำหากินทั้งวันเนี่ยแรงงานเนี่ยกำหนด8ชั่วโมง5โมงเย็นเลิกแล้วต้องกลับแล้วพอกลับเข้าบ้านเนี่ยสิ่งที่จะเข้าบ้านเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกับคุณงามความดีและพร้อมกับสิ่งที่สกปรกมันติดเท้ามาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตกเย็นก็ต้องตกไปชีวิตของเราเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ต้องทำหน้าที่ออกไปพอเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีความสดใสออกไปสดใสแต่กลับมาก็ต้องสดใสอะไรที่เป็นสิ่งสกปรกในแง่ของธรรมะที่เป็นมลทินโลภกดหลงก็เอาไว้ข้างนอกบางทีบางครั้งเนี่ยเรายุ่งกับงานมากเนี่ยดีบ้างเสียบ้างฉุนเฉียวไว้ไม่ได้ยังใจบ้างนั่นเป็นอารมณ์ของงานอย่าลืมว่างานส่วนงานครอบครัวคือครอบครัวอย่าเอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องครอบครัวทางบ้านไม่งั้นจะตีกันต้องแยกแยะออกตัดสวิตช์ให้ออกเลาะเรื่องปัญหาร้ายๆที่ปัญหาที่เราออกไปทำมากินเอาออกไปในแง่ของกายภาพเนี่ยเวลาคนเข้าบ้านเนี่ยต้องเนื้อตัวต้องสะอาดอย่างน้อยเท้าที่เราเดินไปย่ำเหยียบย่ำมาเนี่ยจงรู้ว่าเราไปเหยียบตัวเชื้อโรคมาทั้งนั้นน่ะยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากอุณหภูมิร้อนความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยทีเดียวโรคเป็ดโรคไก่โรคติดต่ออะไรเนี่ยเกิดหน้าร้อนอธิวาตกโรคก็เกิดหน้าร้อนนี่แหละแมลงหวีแมลงวันตัวเพราะเชื้อโรคก็เกิดในเนี่ยเดือนนี้เดือน5เนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าบ้านก็ชำระล้างสะอาดให้ร่างกายสะอาดเท้าให้สะอาดเข้าไว้ถ้าเราไปต่างประเทศนะยิ่งประเทศที่มีความสะอาดเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านเครื่องพาสเจอร์ไลฆ่าเชื้อโรครองท้องรองเท้าอะไรทั้งนั้นน่ะต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะเข้าประเทศของเขาเช่นเดียวกันเวลาตกค่ำเนี่ยราศีเลื่อนอยู่ที่เท้าเนี่ยก็ขอให้เรานั้นน่ะสะสางร่างกายให้สะอาดสะอ้านก่อนนอนก่อนอะไรเนี่ยเท้าต้องสะอาดเรื่องเข้ามุ้งนอนเข้าห้องนอนเนี่ยเท้าต้องสะอาดถ้าบ้านใดครอบครัวใดปัจเจกคนท่านใดเนี่ยถ้าหากว่านอนประจำค่ำคืนแล้วไม่ล้างเท้าเนี่ยถือว่าแย่มากเลยแย่มากเลยทีเดียวเพราะนั้นต้องสอนลูกสอนหลานว่าต้องก่อนจะนอนต้องล้างเท้าให้สะอาดนี่คือเป็นเรื่องคติธรรมปริศนาธรรมที่มองเป็นผิวเผินแต่เมื่อลงลึกแล้วเนี่ยที่เขากล่าวว่าช้าราศีอยู่ที่หน้าตะวันกล้าราศีอกตะวันตกราศีวิถีเขาก็กล่าวว่าเราก็เปรียบในร่างกายของเราเปรียบเสมือนคนสามวัยช่วงส่วนบนคือใบหน้าหมายถึงปฐมวัยปฐมวัยขอให้เร่งหาการศึกษาช่วงอกช่วงเนื้อตัวเนี่ยเขาเป็นว่าช่วงของปัจฉิมวัยวัยในการรับภาระหน้าที่สร้างครอบครัวมัชฌิมวัยนี่ก็ค่อยให้ไฟหาทรัพย์ส่วนล่างเท้าเนี่ยชำระเท้าให้สะอาดหมายถึงว่าปัจฉิมวัย
ต้องให้ใฝ่หาทางบุญเนี่ยเรียกว่าเป็นทางสะอาดเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายปริศนาธรรมที่ปรากฏเรื่องเล่าในคติธรรมวันสงกรานต์เนี่ยอาตมาภาพนอกจากที่จะให้ท่านนั้นน่ะได้ธรรมะแล้วเนี่ยเพลิดเพลินเจริญใจตามวิถีไทยวิถีชีวิตของคนไทยแล้วอย่าลืมว่าเราต้องได้ทุกๆส่วนอย่างน้อยเราจะได้ธรรมะที่อาตมาภาพได้กล่าวเพราะแสดงถึงการเปลี่ยนดิถีชีวิตใหม่ภายใต้วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามคติของโบราณแท้แต่โบราณอาตมาภาพในเทศกาลสงกรานต์นี้อาตมาภาพก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นหลักชัยของชาวพุทธพร้อมทั้งอำนาจสรรพกุศลทุกประการที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาทั้งปีทั้งชีวิตของท่านจงรวมเป็นตบะเป็นเพราะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากภัยพิบัติอันตรายทุกประการให้ถึงซึ่งความงอกงามไพบูลย์ในชีวิตมีความประสงค์จำนงสิ่งใดก็ความประสงค์จำนงนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมดังมโนรสความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายครับพร้อมที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปกรุณาติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่ได้พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ